ครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาดูบรรยากาศนะครับของการจองชุดคุยบัณฑิตนะครับอยู่ที่โรงอาหารกลาง2นะครับซึ่งก็เปิดจองตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2563นะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับเจ้าของร้านคุณโจครับคุณโจสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือคุณโจนะครับเจ้าของร้านคุยพิชดาสาขาอะไรครับโคราชครับโคราชนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของการจองชุดคุยนะครับบรรยากาศในภาพรวมเป็นไงช่วงนี้บรรยากาศในภาพรวมนะฮะวันนี้ทางร้านคุยพิชดาของเราได้มาบริการให้กับบัณฑิตทุกท่านนะครับท่ามกลางสายฝนและท่ามกลางพายุโนอึนกันเลยทีเดียวฮะแต่ทางร้านไม่ท้อถอยฮะตรงนี้ยังตั้งมั่นให้บริการอยู่ที่จุดเดิมนะครับที่โรงอาหาร2ครับที่ประจำนะครับการสั่งจองชุดคุยสำหรับบัณฑิตหญิงก็จะใช้ชุดคุยแล้วก็กระโปรงเสื้อพิธีการซึ่งทางร้านของเรามีบริการอยู่แล้วแต่กำหนดเวลาเนี่ยเราจะบริการวันนี้ให้บริการในส่วนของชุดคุยปริญญาก่อนซึ่งมาสั่งจองตรงนี้จะมีชุดคุยปริญญาแล้วก็เข็มวิทยาฐานะ1คู่ในราคา850บาทถ้ารับชุดที่มหาวิทยาลัยจะมัดจำเพียงแค่350บาทแต่ถ้าส่งไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ภูมิลำเนาที่บัณฑิตอยู่ก็จะต้องชำระไว้ทั้งหมดรวมค่าส่ง100บาทครับมีบัณฑิตสอบถามมาเยอะทีเดียวนะครับคุณโจในเรื่องของการเปิดจองบางคนก็ไม่สะดวกมาในห้วงเวลาครับนะครับมีวิธีการยังไงบ้างครับเราจะมีเปิดรอบ2มั้ยหรือยังไงบ้างรอบ2นี่ตอนนี้นี่มีแน่นอนครับแต่ต้องรอทางร้านนะครับได้ประชุมหารือกับทางมหาลัยเรื่องการจัดสรรเรื่องพื้นที่และขอบเขตระยะเวลาก่อนแต่ถ้านักศึกษาหรือบัณฑิตท่านใดไม่สะดวกจริงๆนะเวลานี้นะครับก็จะมีระบบทางโซเชียลเน็ตเวิร์คคือระบบทาง Facebook ที่รับสั่งจองซึ่งบัณฑิตสามารถแจ้งข้อมูลเป็นน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็รอบอกหรือบัณฑิตชายก็จะมีรอบเอวเพิ่มเข้ามาด้วยได้ซึ่งตรงนี้เราใช้โปรแกรมคำนวณมาตรฐานมวลกายตามค่า BMI ค่าดัชนีมวลกายนะครับทางร้านเราเนี่ยตัดมาไม่เคยมีการแก้ไขเลยครับครับเรื่องของเนื้อผ้าอะไรต่างๆแล้วครับเป็นไงเนื้อผ้าถ้าพูดถึงความแตกต่างบางคนบัณฑิตอาจจะใช้ร้านที่ที่ร้านทั่วไปใช่ไหมแตกต่างเรื่องโทนสีครับจะเป็นโทนสีครับเพราะว่าทางร้านของเราเนี่ยตัดตามพระราชกฤษฎีกานะครับตรงนี้ซึ่งถูกต้องตามข้อกำหนดเลยใช่ครับแล้วเป็นร้านที่ได้สัมปทานงานประมูลตรงนี้100% ครับคุณโจครับเอาเพิ่มเติมหน่อยนะครับขอหากว่าทราบหมายกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรร้านของเรานะครับจะมาให้บริการช่วงไหนนะครับแล้วก็ผู้ที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์จะได้รับชุดคุยช่วงไหนครับเผื่อบางคนอยากจะถ่ายภาพนอกรอบหรือว่าที่ร้านมีบริการให้เลยไหมสามารถซื้อได้เลยมีไหมครับในส่วนของเบื้องต้นอ้างอิงกับกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรเดิมนะครับตรงนี้ถ้าเป็นกำหนดการเดิมทางร้านเราได้มีสเก็ตดีลไว้ว่าเราจะส่งมอบชุดในระบบไปรษณีย์ก่อนการรับปริญญา2สัปดาห์แต่นักศึกษาที่สั่งจองรอรับชุดที่มหาลัยทันทีที่มหาวิทยาลัยประกาศวันซ้อมย่อยวันแรกว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ทางร้านของเราจะมาบริการก่อนหน้านั้นครับ4วันครับและบริการทุกๆวันไปจนถึงวันรับปริญญาเลยครับครับในการวัดตัวรอบที่2ซึ่งบัณฑิตหลายๆท่านอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการต้องรอคอยอาจจะเป็นจำเป็นต้องใช้ชุดคุยวิทยาฐานะตรงนี้ทางร้านเราจะมีชุดมาจำหน่ายเป็นงานไซส์นะครับเป็นงานไซส์สำเร็จเผื่อบัณฑิตท่านใดที่ใส่แล้วสามารถพึงพอใจแล้วก็ชอบแล้วก็ถูกต้องสามารถซื้อไปได้เลยครับก็จะมีชุดมาด้วยราคาเป็นไงราคาเหมือนเดิมครับอ๋อก็คือชุดคุยเท่าไหร่นะครับชุดคุย850บาทครับ850สามารถพร้อมเขียนวิทยาฐานะในระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทนี่950บาทพร้อมเขียนวิทยาฐานะครับระดับปริญญาเอก 1,500 บาทพร้อมเขียนวิทยาฐานะครับนอกจากนี้ยังมีมาบริการเรื่องของการให้เช่านะครับหรือซื้อเพิ่มเติมครับอะไรบ้างครับให้เช่าหรือซื้อเพิ่มเติมนี่เป็นในลักษณะของวันที่มาจ่ายชุดนะครับเราจะมีชุดพิธีการที่ถูกต้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเครื่องแบบแต่งกายบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะฮะมาจำหน่ายกระดุมวิทยาฐานะนะฮะแล้วก็เครื่องหมายต่างๆที่ใช้เกี่ยวกับงานรับปริญญา
ที่ถูกต้องครับชุดขาวด้วยใช่ไหมใช่ครับครับอ่ะก็สามารถติดตามนะครับหรือว่าพูดคุยกับทางร้านได้นะครับผ่านช่องทางดังที่แจ้งไว้นะครับในช่วงท้ายนะครับหากว่าบัณฑิตมีข้อข้องใจสงสัยนะครับเพิ่มเติมช่องทางที่จะพูดคุยโดยตรงกับคุณโจหน่อยที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0828651561นะครับฟังอีกครั้งนะครับ0828651561สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคุณโจครับนี่คือร้านครุยพิชดานะครับสาขานครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองนะครับเผื่อว่าบัณฑิตนะครับที่จะมาตัดชุดครุยนะครับก็ติดตามข้อมูลตรงนี้ได้นะครับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเอาละครับที่ดีมอบนนะครับนำบรรยากาศแล้วก็ข้อข้องใจสงสัยสำหรับบัณฑิตมาให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับเราก็คงติดตามต่อไปนะครับว่าช่วงที่2ของการให้บริการนั้นจะเป็นช่วงไหนนะครับต้องติดตามจากเพจมหาวิทยาลัยบุรีราษฎร์ธานีนะครับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับขอให้บัณฑิตทุกคนนะครับโชคดีครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารในงานพิธีนะครับอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันนะครับที่นี่มอบนลาไปก่อนนะครับขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านครับสวัสดีครับ